เรื่องเล่าผีตอนผีโพงดำอาลวาดค่ำคืนแห่งการล่าของชาวบ้านทุงถ้าหากจะให้พี่น้องชาวเรื่องเล่าผีนึกถึงชื่อผีในตำนานขึ้นมาสักหนึ่งอย่างแล้วหล่กก็เชื่อได้เลยว่ามันจะต้องมีผีโพงอยู่ในตัวเลือกเหล่านั้นอย่างแน่นอน สำหรับผีโพงนี้ว่ากันว่ามันหากินคล้ายกับผีกระสือเลยละ่ะคือออกหาดูดกินเมือกกินคาวของกบเขียดตามทุ่งนาหากินซากศพซากสัตว์ และหากินน้ำขี้มาหรือน้ำครามตามใต้ถุนชานบ้านที่เขาออกลูกกันที่บ้านเมื่อสมัยก่อนและเรื่องราวที่พี่น้องจะได้ฟังกันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณอูเทนได้ผ่านพบมาเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กเรื่องนี้คุณอูเทนได้เล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2520 ตอนนั้นหมู่บ้านของผมเรียกได้ว่าเป็นบ้านทุ่งเลยก็ว่าได้เพราะรอบๆหมู่บ้านมีแต่ทุ่งนาและแม่น้ำและค่อนข้างอยู่ห่างจากหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในตำบลน,นั้นพอสมควรถนนก็ยังเป็นดินแดงลูกรังอยู่เลยล่ะ บ้านแต่ละหลังจะปลูกเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงและมีพื้นที่รอบบริเวณบ้านที่ค่อนข้างกว้างทําให้บ้านแต่ละหลังเขาจะมีทางข้อกวัวลอมฟางกางเฟืองและบ่อน้ําเป็นของตัวเอง แต่ถ้าบ้านหลังไหนบ่อน้ำกินอร่อยเพื่อนบ้านก็มักจะไปตักเอามาไว้ดื่มกินและแทบทุกบ้านเขาจะทำต้อมน้ําหรือกระโจมอาบน้ำํำเอาไว้ตามขอบมุมรัว้วที่อยู่ไม่ไกลจากบ่อน้ํามากนักเพื่อเอาไว้ใช้เป็นที่อาบน้ํานั่นเอง บรรยากาศยามค่ำของหมู่บ้านก็มีเสียงต่ำน้ำพริกขวัญไฟลอยจางๆทะลุหลังคาครัวไฟที่มุงด้วยตับญ้าคาออกมาพ่อบ้านพ่อเรือนก็ซอยหยวกกล้วยให้หมูอยู่หลังบ้านบ้างก็กำลังก่อสมไฟไล่ยุงอยู่ในขอกวขัวขอกควาย แม่บ้านบางคนก็เอาไม้คานพาดบ่าเดินหาบน้ำที่ไปตักมาจากบ่อของเพื่อนบ้านเด็กๆก,ก็นั่งท่องหนังสือกอไก่ขอไข่กันอยู่เจื่อยแจว้วช่างเป็นบรรยากาศที่แสนสงบที่ทำให้ผมอยากย้อนกลับไปอยู่ทุกเวลา มันมีเหตุการณ์นหนึ่งซึ่งผมจำได้ดีคือชาวบ้านเขาลือกันว่ามีผีโพงดำออกอาวาดในตอนกลางค่ำกลางคืนคือมันเริ่มมีกางเกงลิงของผู้หญิงที่เขาตากไว้ในกระโจมอาบน้ำมันได้หายไป สาวบางคนอาบน้ำตอนคำคำยังไม่ทันได้ซักเอาชุดชั้นในแขวนไว้ที่ขอบกระโจมอาบน้ำพอหันมาดูอีกทีชุดชั้นในเหล่านั้นมันก็อันตรธานหายไปแล้วบางทีกางเกงหรือผ้าถุงที่เปื้อนเลือดรัดดูและกำลังเอาแช่ไว้ในอ่างเพื่อที่จะรอซักก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย เรื่องนี้ได้ถูกพูดกันปากต่อปากอย่างเงียบๆในกลุ่มหญิงสาวและแม่เรือนในหมู่บ้านจนเรื่องมันไปเข้าหูผู้ชายในหมู่บ้านจนได้การซุ่มจับผีโพงดำจึงเกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อพ่อบ้านพ่อเรือนในแถบหัวมุมหลังวัดได้รวมตัวกันเพื่อจัดการกับผีโพงดำนั่นลุงน้อยผัดนานปุต๊ตนานเสาและพี่ชน ได้พากันซุ่มอยู่ด้านหน้ายุงข้าวยกสูงที่บ้านของพี่ชนนั่นแหละก็เมื่อตอนตีสามของวันก่อนพี่พินเมียพี่ชนแกคลอดลูกคนแรกที่บนบ้านนั้นพอดีดูเถอะคืนนี้เจอกันแน่น้อยนานทหารเก่าก็ข่านี่แหละจะกลัวอะไรกับอีแค่ผีพง ลุงน้อยผัดผู้ซึ่งอาวุโสที่สุดในกลุ่มได้พูดขึ้นพลางขยับมือกระชับปืนแก็บทำท่าทางขึงขังมั่นใจเฮาว่ามันเป็นผีพงดำหนาลุงน้อยตะวาวันซือนอีน้องนีบ้านหลายนี่เปิ้นคัวปาเสร็จคำก็ลงไปอาบน้ำหมอกสลุมมืดนี่แหละก็โดนพกพอเหมือนกัน มักกองเอ็กวอยวายขึ้นมาเสียงตีนมันก็นล้นหนีออกไปแม่น้องนี้ตักน้ำอยู่หิมน้ำบ่อหันเปินกลับบหาหันว่ามีอัญ,ญงสักอย่างลองกึดพอเตะถ้าเป็นยังตีว่าแต้มันก็ท่าจะเน็ตป้อตัวเหมือนกันนะนะพี่ชนพูดต่อลุงน้อยผัดได้ฟังก็พยักหน้าจากนั้นก็มองสอดสายสายตาออกไป ท่ามกลางความมืดของบริเวณบ้านพี่ชนในช่วงเวลาราวๆสามทุมมันก็เงียบอย่างกับนั่งอยู่ในป่าลึกเสียงกรอบไม้ที่คล้องคอหวัวมันก็ดังขึ้นมาเป็นระยะระยะจากนั้นเสียงกรอบไม้ก็ดังรัวที่ขึ้นเหมือนว่าวัวในคอกมันกําลังตื่นกลัวอะไรสักอย่างกองไฟในคอกวัวสบับดเปเลวลุกโชนขึ้นมาวอแวมแวม ขณะที่สายตาของทุกคนกำลังจดจ้องไปยังข้อกวัวอยู่นั้นจูจูมันก็เหมือนมีร่างของใครสักคนกำลังเดินเข้ามาจากทางทุ่งนาหลังบ้านและมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวบ้านของพี่ชนเสียงทารกแรกเกิดลูกของพี่ชนนั้นร้องขึ้นมาแง่ๆทันใดนั้นพี่ชนก็จุดตะเกียงแกส๊สไฟลุกพรึบ และตะเกียงแก๊สดวงที่สองดวงที่สของหนานพุทธและหนานเสาก็สว่างขึ้นส่องแสงจ้าไปยังใต้ทุนบ้านของพี่ชน สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือมันเป็นคนนุ่งผ้าขาวมา้าที่รัดรั้งผูกขมวดไว้เป็นอย่างดีผิวหนังเนื้อตัวของมันดำสนิทอย่างกับเงาดวงตามันแดงกำ่ำเหมือนกับว่ามันส่องแสงออกมาเองได้มันวิ่งซ้ายทีขวาทีอย่างลนลานเหยียบบ่อขี้หมาหรือน้ำครามใต้ถุนบ้านจนน้ำแตกกระสานสร้านเซ็น ลุงน้อยผัดยกปืนขึ้นเล็งประทับบ่าพร้อมกับก้าวย่างเร็วๆเข้าไปใกล้จนเห็นท่าว่ามันจะเพ่นหนีก็เลยเหนี่ยวไกลซัดเปรี้ยงเข้าไปก็เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่ผีโพงดำนั่นมันกระโจนเข้าไปที่พุ่มกอตะไคร้พอดี ทุกคนต่างเห็นกับตาว่าลุงน้อยผัดยิงโดนลำตัวมันเต็มๆไม่มีพลาดแน่นอนแต่เมื่อรีบพรวดตามเข้าไปดูใกล้ๆมันกลับมีแค่เงาของพุ่มตะไคร้เท่านั้นไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีรอยเลือดมีแต่รอยโคลนน้ำคราำที่เหม็นคละคลุ้งเท่านั้น สรุปว่าคืนนั้นกระสุนของลุงน้อยผัดก็ไม่สามารถทำอะไรผีพงดำนั่นได้มันยิ่งทำให้ลุงน้อยผัดแกเกิดเสียหน้าเป็นอย่างมากข่าวการออกอารวาดของผีพงดำนั้นมันเงียบหายไปราวๆสองอาทิตย์จนหลายคนเริ่มลืมกันไปบ้างแล้ว แต่มันมีอยู่วันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์สยดสยองขึ้นที่บ้านของใหญ่ตุยคือคืนนั้นอีแดงหมาที่เลี้ยงไว้มันไปขุดหลุมออกลูกอยู่ใต้าผามหลัวหรือที่เก็บฟืนนั่นแหละ มันเพิ่งจะออกลูกได้แค่วันเดียวจูๆ่ๆกลางดึกของคืนนั้นอีแดงมันก็ร้องเอง็งเอ็งเองและเห่ากันโชคเหมือนว่าจะยื้อกัดกับอะไรสักอย่างจนหมาข้างบ้านเห่าตามกันระง,งมเลยละ่ะยายตุ้ยเลยชวนตาแปงผัวแก่ลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ลงบ้านไปดูได้แค่แป๊บเดียวตาแปงก็อุทานขึ้นมาว่าโอ้ตายตายๆนี่มันอะไรวะเนี่ย อีแดงใครมาทำอะไรลูกเองเฮ้อยายตุ้ยก็ตกใจรีบเดินกระย่องกระแย่งลงบันไดามาดูพร้อมกับถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพ่อมันฮะอีแดงมันเป็นอะไรเหรอพอเดินไปถึงภาพที่น่าสยดสยองปนสลดหดหูก็คือลูกหมาสามตัวถูกกัดท้องจนเว,วะหวัเครื่องในถูกควักออกหายไปหมด ตอนเช้ามาข่าวการถูกควักตับไตไส้พุงของลูกหมาใหญ่ตุยก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วละแวกลุงน้อยผัดได้ข่าวนี้ก็รู้ได้ในทันทีว่ามันต้องเป็นผีโพงดำนั่นอีกแน่แน่และวันเดียวกันนั้นก็มีข่าวว่าชุดชั้นในผ่าถุงเปื้อนเลือดผ่าถุงที่ซักตากไว้ของเด็กสาวในหมู่บ้านได้หายไปหลายพื้นเลยละ่ะ ค่ำวันนั้นลุงน้อยผัดเลยได้ชวนพ่อบ้านชุดเดิมไปดักซุ่มอยู่ที่ชายทุงตรงที่สามารถมองเห็นบริเวณท้องทุงได้ในมุมกว้างๆและคืนนี้ยังมีกลุ่มของแก่ติบซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านได้รวบรวมสมัครพักพวกอีก4ีห้าคนมารวมตัวกันที่ศาลาตรงแยกอีกมุมหนึ่งของเส้นทางหลังวัด เวลาราวๆห้าทุม่มเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นท่ามกลางความเงียบตุม่มจากนั้นเสียงวิง่งเสียงเอะอะของกลุ่มคนเสียงหมาเห่าก็ดังขึ้นมาเป็นทอดทอดแสงไฟตะเกียงแกส๊สส่องวูบว่าบวิ่งไล่บางสิ่งบางอย่างออกมาทางนอกทุง่งกลุ่มของลุงน้อยผัดเลยจุดไฟตะเกียงแกส๊สแล้ววิ่งตามไปสมทบอีก แสงไฟจากตะเกียงแก๊สหลายดวงก็ส่องตามร่างดำๆนั่นไปอย่างไม่ลดละการส่องไฟวิ่งตามผีโพงดำแบบนี้แน่นอนว่าแสงไฟมันจะต้องเคลื่อนไหวไปตามแรงเหวี่ยงตอนวิ่ง ลุงน้อยผัดบอกว่าไอ้ผีโพงดำนั้นมันพยายามจะวิ่งเข้าหาความมืดนอกเขตแสงไฟเสียให้ได้จนได้จังหวะแล้วลุงน้อยผัดเลยเล็งปืนขึ้นซัดเปรี้ยงเข้าไปอีกมันเข้าเต็มเต็มกลางหลังแน่นอนทุกคนเห็นอย่างนั้นร่างของมันทลัลลงไปเหมือนว่ามันวิ่งไปสะดุดคันนาแล้วล้มลงอย่างนั้นแหละ ผีชนที่หนุ่มแน่นกว่าและวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแกวิ่งแจ้นเข้าไปกดร่างที่นอนอยู่นั้นไว้แน่นอนว่าแกจับผีโพงได้เป็นตัวเป็นตนเลยละ่ะแต่เมื่อทุกคนที่มีไฟตะเกียงแกส๊สวิ่งมาถึงก็ส่องไฟตรงไปที่พี่ชนจนสว่างจา้าก็พบว่าพี่ชนแกกำลังกดมัดฟางธรรมดาธรรมดามัดหนึ่งอยู่ผีชนก็ตกใจรีบพละตัวออกมา ก็เมื่อกี้ฉันกดร่างไอ้ผีโพงนั่นไว้ได้แล้วจริงๆนะแล้วมันกลายเป็นมัดฟางไปได้ยังไงเนี่ยพี่ชนพูดขึ้นพร้อมกับทำหน้าชง,งนสงสัยไอ้นี่มันรนะ้ายหนักแต่ข้าก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าผีโพงดำเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆพวกเราไปเจอกันที่บ้านข้านะแกติบพูดขึ้นพร้อมกับมองหน้าศพตาทุกๆคน ตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งึ้นแก่ติปและพวกที่ไปล่าผีพงด้วยกันเมื่อคืนก็เดินลัดทุ่งนาออกไปมุ่งหน้าไปยังคอกวัวแห่งหนึ่งกลางทุ่งนานนนซึ่งที่นั่นมันมีทั้งกระตอ๊อบบ่อปลาและคอกวัวซึ่งเป็นของป่าเมืองเมื่อไปถึงกลับไม่เจอใครอยู่ที่นั่นวัวก็ยังไม่ถูกปล่อยออกจากคอกแล้วคนงานของป่าเมืองละ่ะมันหายไปไหนกัน ขณะที่ทุกคนกำลังมองหาร่องรอยของอะไรบางอย่างอยู่นั้นป๋าเมืองก็ขี่รถเครื่องเข้ามาพอดีก็แปลกใจที่พวกแกติบพวกลุงน้อยผัดเข้ามาทำอะไรกันที่นี่ป๋าเมืองก็ถามขึ้นมาว่ามีอะไรกันเหรอครับมากันแต่เช้าเลยแกติบก็ถามว่าโลกจ้างเลี้ยงวัวของป๋าอยู่ที่นี่หรือเปล่านะป๋าเมืองก็ตอบว่า อ๋อโยเซ่นี่ก็กำลังจะเข้ามาบอกมันนะ่ะว่าวันนี้จะมีพ่อค้าเขาเข้ามาซื้อขี้วัวนะ่ะจากนั้นป๋าเมืองก็ตะโกนขึ้นไปยังกระต๊อบที่ยกใต้ถุนสูงว่าเดดเดดเอ้ยทำไมเอ็งตื่นสายจังว่วันเนี้ยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใด ป๋าเมืองเลยเดินขึ้นไปผลักประตูกระต๊อบก็พบว่าในกระต๊อบนั้นไม่มีไอ้เดชคนงานเลี้ยงวัวของแกอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีเสื้อผ้าข่าวของเครื่องใช้ของไอเดชหลงเหลืออยู่เลยมีแต่เทียนเล่มใหญ่เล่มหนึ่งตั้งอยู่ที่กลางกระต๊อบนั้นเทียนเล่มนั้นมีการสลักอักษรแปลกๆอยู่เต็มแท่งเทียนไปหมดที่นอนหมอนมุง้งมันถูกวางอย่างระเกะระกะ เหมือนว่าไอเดมันรีบเก็บข้าวของหนีออกไปเมื่อตอนดึกของคืนที่ผ่านมาก็เมื่อวานมันยังอยู่ที่นี่เลยนะข้าก็ยังคุยกับมันอยู่เลยนะป๋าเมืองพูดขึ้นพร้อมกับทำหน้าฉงนสงสัยก้มมองดูที่พื้นกระตอบมันก็มีรอยแกะสลักเป็นตัวหนังสือภาษาแปลกๆติดอยู่ที่นั่นซึ่งก็ไม่มีใครที่จะอ่านออกเลยสักคน จากนั้นก็มีเสียงของหนานปุตเรียกให้ทุกคนไปดูอะไรบางอย่างตรงที่กลางเฟืองหรือโรงเรือนที่เก็บฝางนั้นมันมีผ้าถุงโผลออกมาจากมัดฟางที่วางทับซ้อนกันอยู่เมื่อเอาไม้เขี่ยออกและงัดดูมัดฟางก็เจอทั้งชุดชั้นในกางเกงลิงและผ้าถุงของผู้หญิงเป็นจำนวนมากถูกยัดอยู่ในนั้นจนมันบางและแข็งกรอบไปบ้างแล้วละ่ะ แต่บางผืนก็ยังดูใหม่อยู่ก็มีไม่มีใครกล้าจับดึงผ้าเหล่านั้นออกมาหรอกเพราะแต่ละคนก็ต่างเป็นชายชาตรีกันทั้งนั้นถ้าเกิดไปแตะต้องแล้วหลกักก็เดี๋ยวของจะเสื่อมตามความเชื่อที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กำชับไว้นั่นแหละ นั่นจึงทําให้รู้ว่าที่แท้ผีโพ,พงดำก็คือไอเดทคนงานเลี้ยงวัวของป๋าเมืองนั่นเองซึ่งป๋าเมืองได้ไปเจอไอเดทตอนที่ไปชนไก่ในบ่อนแล้วเกิดพูดคุยถูกอกถูกใจกันก็เลยจ้างมาเลี้ยงวัวและให้อยู่ที่กระทอบกลางนานั่นเลยไอเดทเป็นคนที่สักยันลายพร้อยเต็มตัวและห้อยเครื่องรางต่างๆเต็มคอเต็มแขนไปหมด บางคนเคยเห็นว่าไอเดดสักต้นขาของมันเมื่อมองดูไกลๆเหมือนเป็นกางเกงขาสั้นเลยหล่ะและจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอไอเดดไม่มีใครเจอผีโพงดำและเสื้อผ้าชุดชั้นในของหญิงสาวในหมู่บ้านก็ไม่มีของใครหายอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ผมขอถามพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหน่อยนะครับว่าระหว่างผีโพงกับผีกระหังถ้าเอามาต่อสู้กันผีชนิดไหนจะเป็นฝ่ายชนะพี่น้องก็ลองคอมเมนต์มาตอบกันดูที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับ เรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ